พ่อขุนผาเมืองขอพูดถึงพ่อขุนผาเมืองอีกครั้งเพราะความที่ว่าคลางแคลงใจสงสัยว่าประวัติของท่านในพงศาวดารเหนือไงรันทดแท้ๆถึงขนาดครอบครัวล่มสลายพระชายาเผาบ้านเผาเมืองด้วยโกรธแค้นที่ยกเมืองสุโขทัยให้เพื่อนแล้วหนีไปฆ่าตัวตายพ่อขุนผาเมืองก็ประมาณว่ากระเซาะกระเซิงไปทางเหนือและไปจบชีวิตที่นั่นทั้งที่ท่านทรงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีแนวนำถงเป็นผู้สืบทอดอำนาจเป็นผู้มีความเก่งกล้าสามารถใจกว้างดังมหาสมุทรมีประสบการณ์ในการรบมิฉะนั้นคงไม่สามารถเอาชนะพญาของสบาทโขงลำโพงได้โดยเข้าประตูเมืองได้ก่อนพ่อขุนบางกลางหาวด้วยซ้ำไปและพระนางสิงขรเทวีที่เป็นพระชายาก็เป็นถึงธิดากษัตริย์ของทำไมถึงได้เปราะบางนักถึงขนาดเผาบ้านเผาเมืองราชประชดพ่อขุนผาเมืองแล้วก็ดันสำเร็จด้วยไม่มีใครเห็น